เจ้าหน้าที่กู้ภัยใช้เรือออกค้นหาร่างชายวัย62ปีที่จมน้ำสูญหายในแม่น้ำปิงขณะที่ว่ายน้ำข้ามจากเกาะกลางน้ำปิงมายังริมตลิ่งตั้งแต่เมื่อช่วงค่ำวันนี้ญาติเปิดเผยว่าผู้สูญหายนั้นว่ายน้ำไม่แข็งค่ะและไม่ได้น้ำมานานกว่า10ปีจึงรู้สึกกังวลใจอย่างมากความคาดหวังตอนนี้อยู่ที่เจ้าหน้าที่กู้ภัยช่วยตามหาสำหรับเกาะกลางแม่น้ำปิงและริมเขื่อนแม่น้ำปิงเป็นจุดที่ประชาชนนิยมมาพักผ่อนเล่นน้ำในช่วงฤดูร้อน ขณะที่สำนักงานเทศบาลเมืองกำแพงเพชรออกประกาศปิดกาะกลางน้ำเป็นการชั่วคราวระหว่างวันที่27ถึงวันที่31มีนาคมเพื่อจัดเตรียมความพร้อมยกระดับความปลอดภัยและจะเปิดอย่างเป็นทางการอีกครั้งในวันที่1ถึง30เมษายนนี้ค่ะ